สวัสดีค่ะวันนี้แพทก็จะมาสอนพับดอกบัวนะคะเป็นกลีบผกานะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการพับกันเลยค่ะเราจะพับลงแบบนี้นะคะแล้วให้พับ45องศาแบบนี้ค่ะซ้ายนะคะแล้วก็ขวาค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะซ้าย45แล้วก็ขวาค่ะอันล่างที่มันค่อนข้างจะหลุดเพราะว่ามันไม่มีตัวยึดเนาะก็ค่อยๆจับไปนะคะจับแบบนี้ก็ได้ค่ะมันจะได้มีตัวยึดทำให้หมดนะคะจนเห็นเกสรค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ